รู้จักก๋วยเตี๋ยวบกเมนูอาหารโบราณหากินยากคล้ายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนวันที่8พฤศจิกายน66ละครพรหมลิขิต EP วันนี้มีฉากตอนหนึ่งที่แม่หญิงแพรจีนจะมาเรียนทำก๋วยเตี๋ยวบกกับคุณหญิงการะเกดหลายคนไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวบกคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับก๋วยเรือมากกว่าสำหรับก๋วยเตี๋ยวบกส่วนผสมเหมือนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเลือกเนื้อสัตว์ใส่ได้ตามชอบทานกับผักสดห่อเป็นคำคำเป็นของว่างหรือทานแบบจริงจังก็ได้เพราะดีต่อสุขภาพไม่มีไขมันราดน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติตามแบบฉบับของแต่ละบ้านสันนิษฐานกันว่าก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยมีมาเมื่อประมาณสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นช่วงที่ไทยมีการติดต่อกับชาวต่างชาติมากมายและชาวจีนก็ได้นำเอาก๋วยเตี๋ยวเข้ามากินกันในเรือโดยต้มในน้ำซุปมีการใส่หมูใส่ผักและเครื่องปรุงเพื่อความอร่อยแต่สำหรับคนไทยแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในยุคนั้นและได้นำมาประกอบเป็นอาหารอื่นๆบริโภคกันจนมีความเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและเริ่มมีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยที่มาของก๋วยเตี๋ยวบกเป็นอย่างไรยังไม่แน่ชัดนักแต่เชื่อว่าถูกพัฒนาขึ้นในภาคกลางเนื่องจากเมนูนี้มีลักษณะการรับประทานที่คล้ายคลึงกับการรับประทานเมี่ยงต่างๆพร้อมผักสดโดยมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ต่างๆรวมอยู่ด้วยซึ่งผักสดที่นิยมรับประทานในเมนูนี้มักจะเป็นผักกาดหอมกระหล่ำปลีโหระพาใบสะระแหน่แตงกวาและผักอื่นๆตามชอบและที่ขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มวิธีปรุงก็เพียงแต่นำเส้นก๋วยเตี๋ยวมาลวกอย่าให้นิ่มมากรองจานด้วยผักกาดหอมแล้วใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ลวกเส้นแล้วลงไปใส่ผักต่างๆพร้อมทั้งกุ้งไก่ถั่วลิสงและกระเทียมเจียวโรยหน้าแล้วราดด้วยน้ำจิ้มที่เตรียมไว้พร้อมชุ่มคลุกเคล้ากันแล้วกินได้เลยที่มาหมอชาวบ้านBTS แจ้งผู้โดยสารผมยาวมัดหางม้าเก็บผมดีๆหวั่นสะบัดโดนหน้าคนบนรถไฟฟ้า BTS โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารผมยาวมัดหางม้าเก็บผมดีๆระมัดระวังปลายผมเผลอสะบัดโดนหน้าผู้โดยสารท่านอื่นบนรถไฟฟ้าแฟนเพจ Facebook รถไฟฟ้า BTS โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสังคมดีมีน้ำใจในการเดินทางระมัดระวังปลายผมขณะมีผู้โดยสารหนาแน่นพร้อมระบุข้อความดังนี้ผู้โดยสารหลายท่านทักแอดมินมาทางไลน์แนะนำให้แจ้งผู้โดยสารที่มีผมยาวหรือที่มัดผมหางม้าขณะอยู่ในขบวนรถไฟฟ้าที่มีผู้โดยสารหนาแน่นอาจจะเผลอสะบัดผมทำให้โดนหน้าผู้โดยสารท่านอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเราอาจจับปลายผมของตนเองไว้ขณะหันหน้าหรือเดินผ่านผู้อื่นเมื่อจะเข้าออกจากขบวนรถไฟฟ้าเอื้อเฟื้อมีน้ำใจให้กันเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะครับหนุ่มเซ็งแฟนเรียกสินสอดเยอะไม่เป็นตามตกลงยกเลิกงานแต่งเอาเงินไปเที่ยวแทนไม่แต่งมันแล้วหนุ่มสุดเซ็งแฟนสาวเรียกสินสอดเยอะเกินไม่เป็นไปตามตกลงตัดสินใจยกเลิกงานแล้วเอาเงินสินสอดไปเที่ยวแทนการแต่งงานมักมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยคือสินสอดไม่ลงตัวดังเช่นเรื่องราวของชายชาวจีนคนนี้เขาตัดสินใจยุติการแต่งงานเมื่อแฟนสาวได้เรียกสินสอดมากกว่าที่ตกลงกันไว้เรื่องราวดังกล่าวเป็นของนายจูวัย35ปีจากมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนโดยเขาได้พบกับอดีตแฟนสาวผ่านการนัดบอร์ดและตัดสินใจแต่งงานกันหลังจากคบหากันได้เกือบ10เดือน
ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ตกลงค่าสินสอดกันเป็นที่เรียบร้อยโดยอยู่ที่ 188,000 หยวนราว 940,000 บาทแต่เมื่อใกล้ถึงวันงานจู่ๆทางแฟนสาวก็เรียกค่าสินสอดเพิ่มอีก 30,000 หยวนราว 149,000 บาทในตอนนั้นนายจูเริ่มหงุดหงิดเพราะเขาได้ใช้เงินออมจำนวน 168,000 หยวนราว 830,000 บาทและเงินที่หยิบยืมจากเพื่อนจำนวน 20,000 หยวนราว 99,000 มาเป็นค่าสินสอดหมดแล้วนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เริ่มโต้เถียงกันอย่างดุเดือดและตามมาด้วยการยุติความสัมพันธ์เธอบอกว่าถ้าให้ไม่ได้ก็คือจบจากนั้นก็วางสายไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยผมเลยคาดว่านี่คือการบอกเลิกนายจูกล่าวหลังจากนั้นนายจูได้แจ้งข่าวการเลิกราให้กับพ่อแม่รับรู้พวกท่านได้โน้มน้าวให้เขาใจเย็นและลองแก้ปัญหาดูก่อนแต่ทั้งนี้เขาปฏิเสธไปโดยบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลอีกทั้งทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนายจูเล่าเพิ่มเติมว่าเขาเริ่มรู้สึกกดดันเรื่องแต่งงานหลังจากอายุ30ปีเพราะพ่อแม่พยายามกระตุ้นให้เขาหาคู่โดยเร็วและเมื่อความสัมพันธ์ทั้งหมดมันจบลงเขาจึงอยากผ่อนคลายและเดินทางท่องเที่ยวเยียวยาจิตใจช่วงแรกนายจูไม่ได้วางแผนลาออกจากงานเขาเพียงอยากท่องเที่ยวบ้างแต่หลังจากได้เงินค่าสินสอดกลับคืนมาทำให้เขามีเงินกว่า 168,000 หยวนเขาจึงลาออกจากงานและใช้เงินจำนวนนี้ไปกับการท่องเที่ยวทั่วประเทศจีนการเดินทางของนายจูเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเขาสำรวจเมืองต่างๆในประเทศโดยมีเพียงกระเป๋าเป้เท่านั้นซึ่งตลอดระยะเวลา5เดือนเขาสำรวจเมืองต่างๆไปมากกว่า40เมืองโดยใช้เงินไปเพียง 30,000หยวนราว 149,000 บาทโดยนายจูมักเดินทางด้วยรถไฟจึงทำให้ค่าใช้จ่ายของเขาไม่สูงมากนักในระหว่างเดินทางเขาได้บันทึกภาพบรรยากาศลงบนโซเชียลซึ่งขณะนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 43,000 คนและหลังจากการเดินทางของเขาสิ้นสุดลงเขาได้วางแผนไปเยี่ยมพ่อแม่ในมองโกเลียอีกด้วยตอนนี้ผมไม่ได้กลัวการแต่งงานและก็ไม่กลัวการนัดบอดถ้าผมพบคนที่ใช่ผมก็เต็มใจที่จะสร้างครอบครัวนายจูกล่าวขอบคุณที่มาเว่ยป๋อ